ในกระเป๋าเสื้อเนี่ยแจ็คเก็ตหนาวหนาวเลยมีกันโอ้ยไม่ต้องมาถูกกฎหมายไหมที่กันนั่นถูกกฎหมายป่ะคิดว่าไม่แล้วก็ลงมาแบบจับปืนเงี้ยบอกBone view against the wall, a scandal wall. จับความนิดนึงก่อนที่จะมาเล่าก็คือเรื่องที่ไม่ดีถูกไหมเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับพวกเราแบบพวกเราเป็นผู้ถูกกระทำถูกไหมก็คือประสบการณ์ของแต่ละคนก็จะมาแชร์ในคลิปนี้เพื่อนกูบอกว่าเฮ้ยกูอยากได้รถสักคันนึงอะไรเงี้ยมึงช่วยหาหน่อยกูก็หาเลยมีคนจะขายพอดีเป็น Volkswagen Rabbit สีขาวสภาพคือใหม่เลยก็คุยไปคุยมาต่อเขาลดให้เหลือ 4,500 ปั๊บเอาไปวิ่ง delivery ไดรเวอร์เวลาไปส่งออเดอร์มันก็ต้องขับไปจอดหน้าร้านมันจะเป็นแบบว่าโหลดดิ้งอะไรเงี้ยจอดปึ๊บที่ให้จอดกับพริบไฟไว้แป๊บไม่ได้ดับเครื่องไม่ได้ดับเครื่องเข้าไปเอาออเดอร์4ออเดอร์บีซี่บีซี่แต่ไม่ล็อกรถหรอไม่ได้ล็อกรถแขกหน้าร้านกูแจ็คคาอยู่สตาร์ทรถโอ้ขับมาจอดวิ่งเข้าไปร้านไปเอาออเดอร์รอบแรกวิ่งเข้าไปเอาออเดอร์มาใส่ไว้ในรถคือแบกไม่หมดไงก็ปุ๊บรอบ2ก็วิ่งเข้าไปอีกถุงนึงจังหวะที่รอบ2ที่วิ่งเข้าไปมีเป็นเม็กซิกันลาติโน่2คนเดินมาแล้วก็เปิดประตูรถเข้าไปเลยแล้วก็ขับออกไปเลยฟู้เฮ้ยเพื่อนกูถือถุงออกมาแล้วก็เห็นคนอ่ะพุ่งเข้าไปรถแล้วก็ขับออกไปไอ้เหี้ยก็คือแบบต่อหน้าต่อตาแล้วแม่งคือจะวิ่งไปก็ไม่ได้ไม่ทันไปไหนจะยังไงคือทำอะไรไม่ถูกถือถุงอาหารอยู่แล้วในรถก็มีอีก3ถุงไอ้เหี้ยคือไอ้เหี้ย2คนนั้นอิ่มเลยไอ้เหี้ยแล้วแม่งมันเอาไปพร้อมรถพร้อมอาหารเพื่อนกูแบบโอ้โหเศร้ามากคือแบบน้ำตาไหลคือเซ็งโทรไปแจ้งตำรวจโทรหากูบอกเฮ้ยเหี้ยพี่เหนือรถกูหายว่ะเฮ้ยกูก็วิ่งอยู่ไอ้เหี้ยแบบเฮ้ยหายรถหายยังไงวะเหี้ยแม่งมีคนมาขับรถกูไปเฉยเลยบอกอ้าวไอ้เหี้ยมึงอยู่ไหนเนี่ยดาร์กไอ้จอมันเศร้าประมาณไหนวะโอ้โหมันโดนทุกอย่างมันจบเลยเว้ยนั่นคือเหตุผลที่มันทำให้มันกลับไทยโอ้ยนี่คือเป็นหนึ่งเหตุผลเลยนะชีตคนเรามันทุกอย่างมันจะต่อชีวิตด้วยสิ่งนี้แล้วอ่ะหางานใหม่ซื้อรถใหม่หาอาชีพใหม่จะดำเนินชีวิตต่อแต่ทุกอย่างที่ลงทุนไปหายหมดเลยมึงรู้ไหมหายหมดเลยรถคันนั้นคือหายไปเลยแล้วคือมันเซ็งมากเลยนะเว้ยที่แบบว่ามึงทำอะไรไม่ได้อะจริงทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเดียวนอกจากแจ้งตำรวจแล้วตำรวจก็ไม่รู้ว่าจะตามให้หรือไม่หรือจะตามไหมอะไรเงี้ยคือสถานการณ์โลเคชันอ่ะมันคือร้านอาหารที่กูไปทำงานนั่นแหละมีอยู่วันนึงก็มีอาร์เมเนียนถือถุงมาเป็นถุงปึ๊บปึ๊บเดินมากระดาษเป็นถุงพลาสติกแล้วมีของอยู่ข้างในเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายคนเดียวเดินมาบอกกับใครคนนึงที่เป็นพนักงานแถวนั้นว่าฉันมี iPhone ช่วงนั้นมันจะเป็นช่วง iPhone 3หรือ iPhone 4จำไม่ได้ละบอกว่าฉันมี iPhone แล้วราคาถูกทีนี้ไอ้นี่ก็มาบอกต่อไดเวอร์ไปบอกเมเนเจอร์ทุกคนตาวาวหมดเลยเพราะว่าราคามันถูกมันดั้มลงมาจากสมมติราคาเต็ม400มึงซื้อในราคาที่ถูกประมาณ300มันมาในยุคที่ iPhone กำลังตัวเนี้ยกำลังออกกำลังต่อคิวซื้อกูคิดเป็นตัวเลขแล้วว่าถ้ากูซื้อสักกูทำไมกูถึงซื้อ3เครื่องเพราะกูรู้ว่ากูจะใช้เครื่องนึงอีก2เครื่องกูจะขายแล้วกูจะได้กำไรเหมือนว่ากูได้ iPhone ฟรีเครื่องนึงอ่ะแต่กูจะไม่โง่เอา iPhone มาเช็คดิอีกสักมันบอกเช็คดิแม่งเปิดมาโป๊ะ iPhone ว่ะกดเปิดเครื่องเปิดเครื่องมาแล้วนะแม่งกูเสียบซิมป๊อปเฮ้ยก็โทรออกได้นี่ทุกอย่างปกติปึ๊บงั้นกูเอาสับเครื่องยูเอาเท่านี้นะยูเอาเท่านี้ยูเอาเท่านี้นะโอเคยูเอาซิมของยูออกไปก่อนปึ๊บปิดกล่องกล่องนั้นลงถุงยูจ่ายตังมาเอาถุงไปกูไม่ได้เป็นคนหยิบถุงนั้นน่าจะเป็นพนักงานคนหนึ่งที่หยิบถุงนั้นเพราะว่าพวกเราอ่ะอยู่ในเวลาทำงานมันไม่สามารถที่จะแบบเปิดตอนนี้ตรงนี้ได้มันต้องเอาไปในห้องออฟฟิศแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดเราไปแยกไอโฟนกันถูกปะถือถุงไอ้นี่ไปออกหลังร้านกูได้ยินเสียงเฮ้ยพอเฮ้ยนั่นแหละไอสัตว์กูกึกเลยกูเดินเข้าไปดูกระดาษหนังสือพิมพ์ไอสัตว์ไม่มีไอโฟนแม้แต่เครื่องเดียวมันสลับถุงถูก
มันมาเป็นแก๊งเขาไม่ได้มีคนเดียวมันเล่นกันเป็นทีมนะเว้ยอย่าคิดว่าวิชาชีพเขามากันคนเดียวหลอกมันคนเดียวนะเว้ยมันเป็นทีมแล้วมันรู้แล้วมันขายเราอะในทางออกเอซิตคือตรงนี้เลยทางออกเอซิตยืนเนี่ยที่เรานัวๆคนเดินเข้าเดินออกกันหน้ามากหน้าหลายตามึงไม่รู้หรอกคนนี้เป็นเพื่อนกับใครมึงไม่มีทางรู้ก็มึงก็ยืนจ่ายตังค์พอตอนเนี้ยสายตามึงนับตังค์เนี่ยฟึ๊บฟึ๊บใครจะไปรู้กูวิ่งออกไปดูอะหายไปแล้วกูวิ่งออกไปบนถนนไม่มีแล้วเจี๊ยโดนไปเท่าไหร่ทั้งหมดแล้วกู750ที่คนนึงน่าจะประมาณ400ที่เหี้ยที่สุดคือเมเนเจอร์ที่เอาหลายเครื่อง 2,000 เหรียญยัดแม่งห้าเครื่องซับหายไปเลยเมเนเจอร์วันนั้นน้ำตาไหลยืนอย่างเงี้ยแล้วแบบน้ำตาเขาไหลออกมากูแบบโอ้ยเหี้ยกูน้ำตาไหลไม่ลงกูเจอคนที่หนักกว่าความโลภมันบังตากูหมดเลยจริงจริงนั่นแหละนั่นแหละแบบโอ้โหความโลภความโลภมันบังตามิดชิดเลยนั่นแหละนั้นกูก็เลยแบบของฟรีของได้มาง่ายๆของถูกกว่าปกติของอะไรอย่างเงี้ยกูจะต้องคิดแล้วคิดอีกว่าแบบเฮ้ยนี่มันมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าวะมีเรื่องนึงที่ไม่ได้เป็น value ทางการเงินเท่าไหร่แต่รู้สึก dark แล้วก็รู้สึกไม่รู้จะบรรยายความรู้สึกยังไงตอนนั้นทำงานอยู่ร้านไทยพาริโอทำอยู่กลางไทยทาวน์เลยแล้วก็เลิกชิปแล้วจะมีพี่คนหนึ่งชื่อพี่พัทพี่พัทเล่นกีตาร์แล้วพี่พัทเขาก็บอกโอ๊กดูเฮียนี่ได้แม่งมาสองเฮียหลายทีแล้วมันเป็นรถคันหนึ่งสีขาวแล้วผมตอนนั้นปั่นจักรยานอย่างไม่มีรถแล้วบ้านซอยผมเนี่ยสองซอยถึงบ้านแล้วแล้วแม่งก็ออกมาจากร้านแล้วก็แบบเห็นไอ้เฮียนี่เป็นเฮียอะไรวะมาสองเฮียแล้วก็แบบพอผมมองแม่งก็ขับไปโอเคไม่มีไรปั่นไปเปิดเพลงเธออยู่เปิดช่วงนั้นฟังบิ๊กแอดเพลงฝุ่นเธออยู่ที่ไหนคิดถึงเธอปั่นไปก็งงเฮ้ยตามกูอ่ะเอ้าตามกูปั่นไปเรื่อยปั่นไปเรื่อยเฮ้ยแม่งตามว่ะแม่งตามแบบตามอ่ะผมเลยแบบโอเคงั้นเดี๋ยวกูไม่เข้าซอยบ้านกูไปอีกซอยแล้วบ้านผมอ่ะมันจะเป็นแบบมันจะเป็นเคิร์ฟนิดนึงคือถ้าลงเนี่ยง่ายถ้าขึ้นอ่ะยากปั่นลงชิลเลยปื๊ดแต่ที่กูจะเลี้ยวเข้าบ้านไม่เลี้ยวกูเลี้ยวขวาแล้วกูไปนู่นไปร้านไก่ไปอะไรไปเรื่อยตามกูขอเมคชัวร์มึงตามกูยูเทิร์นแม่งเลยยูเทิร์นบนฟุตบาทอ่ะปึ๊กแล้วก็กูกลับซอยเลยทีนี้ซอยแล้วซอยไปนอนบางดีนอนบางดีมีคำถามในหัวนี่แบบตอนแรกแค่แบบตามใช่ไหมตอนเนี้ยตามทำไมตอนเนี้ยใช่ไหมเพราะตามทำไมแล้วตามทำไมเสร็จแล้วกูจะหนียังไงจะหนียังไงทีเนี้ยยานรถตู้มันอันนี้สันจุกบูดสันจุกแล้วจุกแน่ทีเนี้ยถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยมันจะไกลบ้านเรื่อยๆแล้วถ้าเลี้ยวซ้ายเนี่ยจะเป็นทางชันแล้วกลับไปฮอลลีวูดกลับไปที่เดิมพี่กลับมาเลยพี่แต่แม่งตามมาพี่ทีเนี้ยที่ร้านแตกตื่นเลยเรียกนายวันๆเรียกตำรวจที่อะไรแล้วแม่งก็จอดตรงนั้นเลยตอนนั้นผมยาวด้วยเท่เลยแล้วก็แบบใจสั่นภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เรียกพี่มาเฮ้ยพี่ไปเล่นแม่งได้ไปคุยแม่งได้ยังไงวะมึงจะตามมาทำเหี้ยอะไรผมใจสั่นมากเลยตอนนั้นออกไปเฮ้ยแม่งไม่หนีเว้ยแม่งจอดเหมือนแบบจอดรอจอดดูอะแล้วก็เลยไปคุยกับมึงเฮ้ย why you following me พี่ก็ถามว่ามึงตามน้องกูทำไมบอก I know a lot of Thai people แล้วมันพูดไปเรื่อยมันบอกว่านึกว่าร้านเนี้ยเป็นร้านปาล์มไทยเมื่อก่อนเป็นร้านปาล์มไทยใช่ไหมใช่แล้วมึงตามกูทำไมแล้วมึงตามพี่กูทำไมพี่กูเล่นดนตรีอยู่มึงตามทำไมตามกูทำไมแต่ตอนนั้นผมโมโหมากแบบโมโหบวกกลัวด้วยแต่แบบจะเอาก็ล่ะเอาก็เอาอ่ะตอนนั้นคือวัยรุ่นอ่ะไอสัตว์พร้อมบวกอ่ะแล้วแม่งแบบโมโหด้วยเหนื่อยด้วยโมโหด้วยเหนื่อยชาติไหนอะไรไงเป็นคนแก่ประมาณ70กว่าใส่แว่นตอนนั้นวันนั้นยังไม่รู้ว่าตามทำไมแล้วก็แบบเหมือนด่าไล่ไปอะไรไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่ตามไทยไม่ใช่อะไรไม่ใช่คนที่มึงรู้จักด้วยมึงอย่ามาตามกูไล่ไปหลังจากนั้นอ่ะก็ยังเจออีกอยู่ในไทยทาวถ้าไปถามคนไทยทาวและเป็นคนผู้ชายจะต้องรู้จักนิสันจุกเพราะว่าไม่ใช่เรื่องแรกผมโดนตามอย่างนี้ประมาณ2ครั้งไอ้เอมก็เคยโดนจะเรียกขึ้นรถด้วยคนที่เป็นเกย์คนที่เป็นอะไรเนี่ยจะคนที่เป็นผู้ชายหน้าตาจิ้มลิ้มเป็นเกย์เนี่ยจะโดนเป็นทาร์เก็ตของคนนี้อ๋อจะโดนเข้าไปจุ๊กเออจะโดนเจาะจะโดนเจาะเออคำนี้สุดจุ๊กมันเจาะเออมันมีเหตุการณ์คล้ายๆนึงเกิดขึ้นกับกูคล้ายๆดับที่ไอโอ๊กเล่าเนี่ย
แต่มันไม่ได้โหดขนาดที่ว่าขับตามเฮียหรอกมันคือช็อตที่แบบสั้นๆแล้วก็เหี้ยเลยคือกูกําลังเข้าบ้านขับรถเข้าไปจอดแต่แล้วก็เดินออกจากรถมาแล้วก็มันลูดประตูประตูมันเป็นประตูต้องลูดประตูกระดาษไลท์สไลด์อย่างเงี้ยจังหวะที่กูกําลังบอกว่าประตูมันติดวันนั้นน่ะประตูมันติดฝนตกด้วยกูก็แบบนึกดึงดึงดึงเฮียมีรถคันนึงขับมาจอดหน้าบ้านดิพี่สันจุ๊กเย็ดมาเลยอ่ะแบบมาอย่างไวแล้วก็เบรกว่าดึกแล้วตีสองแล้วตีสองตีสามแล้วจอดปุ๊บเปิดกระจกลงมาเป็นลุงแบบแก่ๆเลย Hey what's up man how you doing hey can I suck your dick man hey come on คือแบบจะมาดูดควยกูหน้าบ้านอ่ะเหี้ยคือแบบกูยังเมาเลยก็เลยไม่ให้ดูดให้ดิไอ้เหี้ยพี่ดาวกระดกใหญ่เลยก็เลยดูไป2ทีสามทีเหี้ยก็ตะโกนมาเลยเปิดกระจกตะโกนมาเลยเหมือนซื้อกะเหรี่ยไอ้เหี้ยแล้วกูแบบปิดประตูบ้านนี่แล้วกูแบบ what แล้วว่าCan I suck your dick? Hey, you got dick, right? You got dick. You want some? Come on, man. Come on. Bok fuck you, man. Fuck you. Get the fuck out. กูด่ามึงด่ามึงตรงนั้นไอ้ยิ่งบอกแล้วมันก็แบบหงุดหงิดแบบโอ้แบบไรว่าอะไรเงี้ยไม่รู้ขับไปแบบล้อฟีบเพี้ยนไอ้สัสเพี้ยนจ้ากูโคตรแบบเฮียมึงทำกันได้ขนาดนี้เลยเหรอวะแบบมึงเกินไปอ่ะมึงมีอารยธรรมนี้อะไรเลยเหรอยัดแม่มึงคุยยวนวันยวนยวนมานี่ยวนมานี่คืออยู่ในรถแล้วก็แบบเรียกกูเรียกตัวพี่กูออกไปอ่ะมึงก็เลยไม่ให้คุยบ้าเลยจะใครจะไปให้วะไอ้สัตว์ตัวเลี้ยงแล้วพี่ไอ้สัตว์สรุปให้โดนไอ้สัตว์ช็อกเลยคือกูช็อกมากช่วงนั้นถ้าพูดเรื่องตูดอะไรพวกนี้ผมมีอีกเรื่องนึงเย็ดโดยาวเลยไปแดกอาหารอินเดียมาป๊าแล้วก็ไปทำงานปกติระหว่างที่นั่งจากดาวทาวมาเนี่ยผมก็จะอ่านหนังสือเล่มหนึ่งอ่านหนังสือแล้วมันเหมือนแม่งดันเลยมันดันท้องแม่งหมาเว้ยแล้วก็แบบอาหารอินเดียออกเออมันเพิ่งจะมาออกตอนเย็นแบบเออโอเคอาจจะเป็นตอนเฮ้ยนั่งมาจริงว่ะแต่ว่าแม่งเริ่มจากคือเหมือนถ้าเราไปซับเวย์บ่อยๆอ่ะเราจะรู้ว่าอีกกี่สต็อปจะถึงบ้านเราตดเนี่ยมาตั้งแต่กูขึ้นนะดาวทาวเอาแล้วคือถ้าตัดสินใจไม่ขึ้นเดี๋ยวนี้มึงรออีกนานเลยนะโอเคขึ้นก็ขึ้นจะได้กลับรีบกลับบ้านจบๆไปอ่านหนังสือไปใจเย็นเรื่อยสักพักแม่งแบบไอ้เหี้ยทุกอย่างแม่งช้าแต่ฟาสต์ฟอร์เวิร์ดไปเลยไปถึงซับเวย์มอนเนี่ยผมเริ่มยืนละแบบไม่ไหวไม่ไหวแล้วสื่อนี่กูเก็บเข้ากระเป๋าแล้วกูเดินจับคอเริ่มเหนียวเริ่มเหงื่อเริ่มออกพอผ่านเวอร์มอนต์ไปมาถึงซันเซ็ตซันเซ็ตเนี่ยคือเป็นป้ายชี้วัดแล้วว่าโอ๊กมึงจะเอายังไงออกซันเซ็ตตอนเนี้ยไม่มีใครช่วยกูได้เพราะว่าถ้าขึ้นไปซันเซ็ตก็เวอร์มอนต์ซันเซ็ตไปหาใครไม่มีร้านไม่มีแบบพับลิกเรสทรูมแน่นอนแต่ถ้าไปฮอลลีวูดเนี่ยมึงถึงบ้านฮอลลีวูดเวสเทิร์นตอนนั้นมีแฟนอยู่พิมเทครอเลยไม่ให้เปิดบ้านแล้วเดี๋ยวรีบแต่รีบไปขี้ห้องผมเนี่ยอยู่ตึกเดียวกันถ้าวิ่งไปห้องตัวเองเนี่ยอาจจะไม่ทันถ้าไปห้องแฟนอาจจะทันเร็วกว่าโอเคไม่ลงซันเซ็ตปิดโอกาสสุดท้ายของกูตึ้งแม่งมันระยะทางที่ยาวที่สุดในชีวิตผมเกิดมาแล้วรอจากมือม้วนไปเป็นเท่าไงแม่งเหมือนโบกี้นึงอ่ะมันจะมีอยู่แค่นี้ใช่ไหมม้วนสัตว์แบบแม่เมื่อไหร่วะสัตว์เมื่อไหร่แล้วทีเนี้ยด้วยความที่มันเป็นไม่ได้เป็นก้อนมันเป็นน้ำแล้วอ่ะโอ้เป็นซอสแม่งแบบในท้องไม่กรอกๆแล้วเออไม่กรอกๆแล้วแม่งแบบตดกูเริ่มไม่แห้งแล้วไม่อยู่แล้วตดกูเริ่มมีไออุ่นแล้วก็แบบเฮ้ยยังไงวะเนี่ยกำมืออย่างนี้เลยแบบกึกแม่งเปิดมาฮอลลีวูดตอนระหว่างเปิดเนี้ยในใจคิดโอ๊กจะวิ่งหรือโอ๊กจะเดินถ้าโอ๊กเดินเนี่ยอาจจะไม่ทันแต่ถ้าโอ๊กวิ่งอ่ะอาจจะหกกลางทางเพราะมันไม่ใช่ของแข็งก็เลยวิ่งแบบขมิบวิ่งแบบซอยดุ๊กดุ๊กดุ๊กเนี่ยแล้วแม่งแบบจะเอาบันไดเลื่อนหรือจะเอาบันไดโอ้โหแม่งคิดกันหมดเลยโอเคขึ้นมาอากาศเปลี่ยนอีกอุณหภูมิกูหดอีกแม่งหลายสิ่งหลายอย่างแล้วแบบเฮ้ยโทรไม่ติดส่งไม่รับเฮ้ยโอเคกูต้องไปห้องกูแล้วแม่งไอ้สัตว์โหไฟแดงอีกรอ
อีกไม่กี่ก้าวกูถึงแล้วป๊า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 ถึงหน้าตึกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยมาว่ะแม่งมามาแล้วแม่งมาแบบมาแบบมาแบบจัมโบ้แพ็คเลยอ่ะโอ้โหไม่ทันแม่งหลุดซอยแม่งหลุดซอยแล้วแบบใส่กางเกงอะไรไปเป็นกางเกงสแล็กสีดำแล้วก็เสื้อสีดำแล้วผมรู้สึกว่าผมจะต้องโกยโกยตรงนี้ขึ้นมาโกยตรงนี้ขึ้นมาแม่งออกสักแล้วแบบไอ้เหี้ยเดี๋ยวตอนนี้กูยังไงกูโอ้ปล่อยเลยไหมแม่งแบบกลายเป็นแบบการยืนอยู่หน้าตึกแล้วก็แขกตี้อยู่ตรงหน้าตึกตัวเองแล้วก็แบบโอ้ยเหี้ยแบบรู้สึกเสียใจมากแบบไม่ทันแพ้พ่ายแพ้คุณโทนเลยไม่ได้การที่อะไรมาเข้าออกตูดตัวเองโดยตัวเองไม่ยอมรับเนี่ยโอ้ยโอ้ยแซดอ่ะแซดรู้สึกเสียใจแล้วก็จะขึ้นตึกก็มีบันไดกับลิฟต์ถ้ากูเข้าลิฟต์แล้วกูไปเจอคนรู้จักอ่ะเหี้ยเลยเหี้ยเลยนะเหม็นแน่โอเคกูก็เดินขึ้นบันไดโง่โดยที่กูยังต้องช้อนต้องเพราะมันล้นกางเกงในออกไปแล้วแล้วก็ค่อยๆค่อยๆขึ้นไปถึงห้องตัวเองแล้วก็แบบแหวกทุกอย่างไม่คุยกับใครเข้าห้องน้ำถอดออกมาโอ้โหต้องสละยานทิ้งทุกอย่างปัดใส่ถุงแล้วก็อาบน้ำล้างตูดแล้วก็ตอนที่ไปเจอแฟนก็แบบทำไมชีวิตกูไร้ค่าขนาดนี้ทำไมกูแพ้ทำไมแบบอันนี้ด้านมืดตรงไหนอันนี้มันมืดมันประสบการณ์มันไงของมันแบบแล้วก็แบบกลายเป็นว่าทำอะไรไม่ได้มันเป็นด้านมืดเพราะว่าห้องน้ำ public restroom ที่นี่หายากไม่มีนะที่ไทยอาจจะแบบ3-5 บาทมึงคุยได้จริงๆถ้าตัดสินใจตั้งแต่ตรงดาวทาวแล้ววิ่งออกไปแล้วกำเงินสัก10 เหรียญแบบร้านไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเขายอมเขาให้เขายอมคือถ้าใครยอมนะที่เนี่ยใครมาถึงที่นี่แล้วหาห้องน้ำไม่ได้นะยอมสละเงินใช่ยอมสละเงินแล้วก็อย่าสละยานเออดีกว่าจริงผมแม่งชีวิตไปเซฟเงินเหี้ยอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไปถึงบ้านไปตายหน้าบ้านอ่ะไปตายหน้าบ้านจะถึงอยู่แล้วจะถึงแล้วด้วยแต่ข้ายังไม่ได้ขึ้นไปภาพและกลิ่นยังชัดเสมอมากูเล่าทีไรกูแซ่ทุกทีเลยเหม็นมาเลยเออเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ต่างรัฐที่คอนเนคติคัตมึงไปทำอะไรแถวนั้นกูไปเที่ยวจังหวะที่ไปคอนเนคติคัตคือเป็นจังหวะที่ต้องไปหาเพื่อนกูที่ร้านอาหารกูอ่ะไม่มีภาพในหัวเลยว่าฝั่งนู้นเนี่ยเป็นเหี้ยเป็นไรยังไงคือไปแบบท่องเที่ยวโง่ๆเลยคนหนึ่งแบ็คแพ็ค2คนไปกันเนี่ยไอ้เหี้ยจ๊อบนี่แหละแล้วตอนนั้นไอ้เหี้ยจ๊อบแม่งผมยาวผิวดำๆค้ำๆดูเหมือนลุคเหมือนอินเดียนเออใช่ใช่ไอ้จ๊อบอ่ะลุคเหมือนอินเดียนแบบอินเดียนแบบโอจีผมยาวๆดำๆพวกอินเดียแดงอ่ะเออจมูกแบบใหญ่ๆเออเหมือนนึกสภาพนะมันเป็นหมู่บ้านนอกเมืองที่แบบว่าไม่มีเหี้ยอะไรเลยมันชื่อเมืองว่านิวอิงแลนด์คอนเนคติคัตไม่มีเหี้ยอะไรเลยมีแต่บ้านคนกับโบสถ์แล้วก็สับเวย์ร้านอาหารกูเห็นแค่สับเวย์ไม่เห็นร้านอื่นเลยเออแล้วแม่งก็ตอนที่ไปถึงอ่ะคือลงรถทัวร์มาคือมืดแล้วเว้ยแล้วแม่งเป็นจังหวะที่แบบหาไม่เจอว่าไอ้เหี้ยร้านเหี้ยนี่อยู่ตรงไหนก็เปิดแมปแล้วก็เดินอ่ะนี่คือหาร้านอะไรหาร้านกูจำชื่อร้านไม่ได้เป็นร้านอาหารไทยร้านเดียวในเมืองนั้นอ๋อมันจะไปกินร้านอาหารไทยร้านนี้จะไปหาเพื่อนกูทำงานอยู่ที่ร้านนั้นเพื่อนกูผัดอยู่อ๋อโอเคกูก็เดินผ่านบ้านคนไปรู้สึกว่ามีคนอ่ะมองกูมองกูที่เป็นแบ็คแพคเกอร์กับเพื่อนกูเยอะมากเดินไปทางไหนก็มีแต่คนมองแล้วมีช็อตนึงที่แบบว่ารถมันถอยออกมาเว้ยจะชนกูมันไม่เห็นกูเดินกำลังเดินอยู่ข้างถนนแล้วมันถอยออกมากูก็แบบตกใจว่าเฮ้ยเหี้ยรถถอยอะไรเงี้ยแล้วกูก็ทำหน้าแบบว่าเฮ้ยคือกูรู้ว่าอยู่อเมริการถมันชนคนไม่ได้ถูกไหมแล้วกูเดินอยู่แล้วมันจะของกูสิทธิ์ของกูกูบอกเอ้ยวัดซองแม่งคือแบบมันจะโวยวายอะไรเงี้ยเออคนนั้นอ่ะเป็นป้าผู้หญิงคนขาวเป็นป้าแก่ๆเลยมองหน้ากูแบบไอ้เหี้ยตาขวางสัตว์เลยอ่ะตาขวางแบบอาฆาตอะมึงคือกูไม่ชินกับสภาพนั้นเพราะว่าฝั่งเนี้ยมันไม่มีเว้ยถูกไหมฝั่งนี้คือคนมันก็จะจอดจะหยุดให้มึงหรืออะไรเงี้ยแต่นั้นคือแบบมองแบบแล้วเหี้ยทรง2ตัวเนี้ยคือแบบกระเหี่ยงเลยพม่าเหี้ยแบบมาจากไหนก็ไม่รู้เซอร์มาเลยเออแบ็คแพคเกอร์เดินลุยๆมืดๆแม่งไฟก็ไม่มีเหี้ยมองไม่เห็นเหี้ยอะไรป๊าบกูก็เดินไปเรื่อยๆเดินต่อไปป้ามก็ขับรถออกไปหายไปจนไปเจอร้านอาหารที่เพื่อนกูทำงานอยู่ก็บอกเฮ้ยใช่ร้านนี้ป่าววะก็เปิดดูอ๋อใช่ว่ะ
เออน่าจะใช่แหละเออเออร้านนี้แหละแม่งเป็นร้านไทยร้านเดียวเป็นร้านไทยร้านเดียวที่มีไฟมีความสว่างอยู่นิดนึงที่เหลือคือมืดหมดเลยมืดหมดเลยเป็นแสงสว่างของเมืองเออแล้วจังหวะที่แบบว่ากูเดินไปปุ๊บเฮ้ยเหี้ยถึงละกําลังจะเดินเข้าไปในร้านตำรวจมาตำรวจรถคันสีขาวกูจําได้เลยขับมาเลยจอดมันเป็นพาร์คกิ้งใช่มั้ยหน้าร้านมันเป็นพาร์คกิ้งแล้วก็จังหวะกูอ่ะกําลังจะเดินไปหลังร้านพอดีเพื่อนกูบอกว่าเดี๋ยวมาเจอหลังร้านเดี๋ยวจะออกมาข้างหลังอะไรเงี้ยกูกําลังจะเดินอ้อมไปตำรวจมั่งขับมาเลยอู้จอดฟึบจอดแบบล้อฟรีอ่ะเหมือนในหนังเลยเหมือนในหนังเลยแล้วก็ลงมาแบบจับปืนเงี้ยบอก both of you both of you against the wall against the wall คือแบบตะโกนมาเลยอ่ะคือแบบกูบอกเฮ้ยชื่ออะไรวะไอ้เหี้ยเพื่อนกูอ่ะเจ้าอ่ะแม่งสะกิดกูเฮ้ยถ้ากูโดนส่งกลับอ่ะมึงช่วยกูด้วยนะเฮ้ยพูดอย่างงี้แล้วเหรอเออแม่งคือกลัวชิบหายแล้วกลัวแบบกลัวว่าไอ้เหี้ยแม่งต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ๆซัมติงสักอย่าง against the wall turn around against the wall คือแบบเย็นแม่เรื่องใหญ่อ่ะเรื่องใหญ่อ่ะกูเย็นแม่เหี้ยอะไรวะหันปลดกระเป๋าWhere you from แล้วก็มาตรวจขอเช็ค ID คือกูนี่ควายหลังยังไม่ถึงขั้นแบบล็อกแต่แทนครับไม่แต่ว่าให้กูอ่ะ against the wall แล้วก็จะมาขอตรวจ ID ไอ้เหี้ยตอนนั้นนะใจกูคือแบบว่ากูเพิ่งมากูเพิ่งมาปีแรกกำลังมันเพื่อนกูอยู่มา10ปีแล้วพร้อมจะกลับพร้อมจะบินคือแบบอ่ะไอ้เหี้ยวันเนี้ยอะไรจะเกิดก็เกิดเออนั่นคือแบบไอ้เหี้ยไม่รู้ยังไงละไอ้สัตว์ในกระเป๋าเสื้อเนี่ยแจ็คเก็ตหนาวหนาวเลยมีกัญชาอยู่โอ้ยไม่ต้องมาถูกกฎหมายนะที่กันนั่นถูกกฎหมายป่ะกูคิดว่าไม่โอเคว่าไม่คิดว่าไม่คิดว่าไม่แต่อยู่เต็มกระเป๋าเลยโอ้โหกระปุกนึงอะกระเป๋าเออ่ะบินไปเนี่ยคือขาไปอ่ะไม่มีปัญหาเลยคือโฟลทุกอย่างไม่มีใครตรวจไม่มีใครเหี้ยอะไรเลยจนกระทั่งไอ้ตำรวจไอ้เหี้ยเนี่ยมาคนเดียวด้วยบอกให้กูแบบไปชิดกําแพงแล้วแม่งก็ขอดู ID เว้ยกูก็เอา ID ให้มันดูตอนนั้นได้ ID แล้วไงเอาไอ้ที่ไอ้จ๊อบก็เอา ID ไปส่งไปแม่งก็ดู2ไฟดูคือแบบกูก็แบบโหแม่งระแวงชิบหายโดนแน่เหี้ยเกมคือตอนนั้นน่ะถ้ามันค้นตัวแล้วเจอกัญชากูว่ากูโดนเลยน่าอย่างน้อยต้องมีติดคุกป่ะเออกูว่าแม่งต้องแบบสักอย่างเออแต่คือในใจคือแบบเหี้ยกัญชาในกระเป๋าเนี่ยอันเดียวเลยมึงจะทิ้งยังไงวะมึงจะทิ้งได้มั้ยโอ้ยจังหวะโอ้ยจังหวะนั้นอย่าเฉยๆเฉยๆเลยดีกว่าเฉยๆนี่นิ่งเลยเหี้ยนิ่งเลยนิ่งเลยแม่งก็ตรวจมันก็มาตรวจนะก็มาแบบจับเปิดกระเป๋าขอดูกระเป๋าเปิดกระเป๋าแบ็คแพ็คเปิดแต่มันไม่ขอมันไม่เช็คตรงนี้เออมันไม่เจอโอ้มันไม่ขอดูตรงนี้ห้อยพามั้ยช่วงนั้นห้อยกัญชาแม่งกัญชาเต็มกระปุกเลยโอ้เต็มกระปุกดีว่าก่อนว่าบางรัฐอ่ะมันยังไม่ถูกกฎหมายใช่ตอนนั้นเอาไปตอนนั้น LA ยังก็ยังไม่ถูกมีโอเรกอนน่าจะถูกป่ะโอเรกอนถูกใช่โอเรกอนโคโลราโดไม่กี่รัฐเองตอนนั้นน่ะจนเพื่อนในร้านกูอ่ะออกมาพอดีแล้วก็ให้แม่งช่วยคุยให้เจ้าของร้านเจ้าของร้านก็ไม่รู้จักนะเป็นบอสอีกทีนึงก็มาคนไทยปะก็คนไทยเออก็มาช่วยคุยคือทุกคนน่ะที่อยู่ในร้านอ่ะออกมามุงกูหมดเลยเว้ยมันดูแล้วไอ้2ตัวเนี้ยมันทําอะไรทําอะไรไว้เออแล้วก็บอกเค้าว่าแบบเฮ้ยพี่คุยกับเค้าหน่อยดิว่าผมมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเออช่วยคุยให้หน่อยไอ้เราก็พยายามคุยแล้วแต่มันไม่คุยไงเหี้ยมันจะค้นอย่างเดียวเลยจะเอาเออจะเอาให้ได้แต่สุดท้ายคือมันไม่เจออะไรเว้ยเออแล้วก็ ID มันก็ยังแบบยังไม่หมดอายุอะไรเงี้ยมันก็ดีว่ะแล้วก็มันก็บอกโอเคอยู่ไกลมาทําอะไรอ๋อเออแล้วมันก็บอกว่ามีคนรีพอร์ตว่า suspicious person in area อะไรอย่างเงี้ยเออมันเลยต้องมาเช็คบอกว่ามันบอกว่าlong hair guy long hair back guy อะไรเงี้ยก็คือกูนี่แหละ2คน suspicious แบบป้าคนนั้นน่ะน่าจะเป็นคนโทรแจ้งเออเพราะว่ามันนอกเมืองมึงรู้มั้ยเวลาคนที่เป็นนอกเมืองเขาจะรู้จักกันหมดใช่คนแปลกหน้ามาแล้วมันดูไม่น่าไว้ใจคือมึงสามารถที่จะมึงเป็นคนนอกได้เลยอย่างไวรู้อ่ะใช่ก็โทรแจ้งยิ่งเป็นป้าด้วยน่าจะมีแบบมีเบอร์ส่วนตัวเอออาจจะมันเป็นความแตกต่างของคนที่อยู่ในเมืองกับนอกเมืองนะใช่คือถ้าในนอกเมืองอ่ะเจอเรื่องเหี้ยอะไรนิดหน่อยตำรวจแม่งมาอย่างมาเลยเพราะตำรวจแม่งว่างแล้วนานมีอะไรตื่นเต้นเออแต่เรื่องรู้จักกันหมดอ่ะเรื่องแบบอีกกูก็เคยเกือบโดนต้องบ้างเล่าไหมหรือจะยาวไหมกูว่าเราอ่ะมีเรื่องกันเยอะจริงๆเราอ่ะจะมีเรื่องประสบการณ์ที่มากกว่านี้อีกเดี๋ยวถ้าใครอยากดู
เอาประสบการณ์เกี่ยวกับโดนตำรวจทำอะไรสักอย่างหรือว่าอะไรก็ได้ที่เคยแบบเยอะเลยนะกูก็เคยเกี่ยวกับตำรวจเป็นประสบการณ์ที่กูอยากแชร์เพราะว่ากูอยากให้ใครที่มารู้เรื่องนี้เพราะว่าเผิดโดนยิงได้ถ้าทำแบบกูทำแบบกูอาจจะเผิดโดนยิงเพราะฉะนั้นกูว่าเดี๋ยวไป EP หน้าดีกว่าได้ก็สรุปเลยได้ไหมตอนนี้กูคิดว่าประสบการณ์ของเราทั้ง4คนมันก็จะมีความหัวเราะความเฮฮาความดาวความที่แบบโอ้อันนี้สวยอันนี้โง่อันนี้อะไรก็ถ้าหยิบตรงไหนไปใช้ก็ลองฟังไว้แล้วก็เพื่อเป็นอุทาหรณ์อะไรก็ว่ากันไปนะครับคือใครที่มาจากไทยก็ต้องเตรียมเสียค่าโง่นะไม่ใช่ว่าคุณมาแล้วเตรียมพร้อมแล้วเนี่ยแล้วคุณจะรู้เพราะคนที่เนี่ยก็ยังเสียค่าโง่บอกเลยว่าไม่มีใครรู้ทุกอย่างตลอดเวลาไม่มีใครเก่งจริงแล้วประเทศที่นี่แม่งคือแม่งคอนโทรลบายแต่ละรัฐไม่เหมือนกันสันดานคนก็แต่ละรัฐก็ไม่เหมือนกันใช่แต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันมันต้องอะแดปต์ต่างกันไปเดี๋ยวขอขึ้นรูปที่คนที่ส่งดาวมาให้หน่อยได้มั้ยมีคนส่งดาวมาให้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวขึ้นไว้ตรงนี้เลยไม่ให้แล้วก็ขอบคุณมากทุกคนที่เขาส่งดาวมาให้พวกเราซัพพอร์ตนู่นนี่นั่นมีคนนึงส่งใน YouTube มาให้100บาทอะไรเงี้ยเออส่งมาให้เฉยๆเลยอ่ะขอบคุณทุกคนที่บริจาคตังค์เข้ามาครับขอบคุณมากครับจากกันไปดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีหน้าเราจากกันอย่างนี้นะครับ